ถ้าหากว่าโรคภัยไข้เจ็บยกเว้นใครโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เป็นสัจธรรมก็เป็นอคติธรรมไปไม่ยกเว้นจริงๆแม้แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายของตถาคตเหมือนกับเกวียนเก่าเกวียนเก่ามันก็ของเก่าและพร้อมที่จะชำรุดพร้อมที่จะหักพังไปและร่างกายของเราเรานี่หรือจะไม่เก่าระวังที่ยังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้รีบใช้กันเสียเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้เรื่องแต่หากว่านักขับรถนี่เขาจะรู้ล่ะรถเก่าเป็นยังไงมันไม่ได้เรื่องสักอย่างอยู่ในภาพในสภาพที่พร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะลุยงานทำลงไปลุยลงไปงานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเป็นงานขัดเกลาเป็นงานซักฟอกสิ่งที่เป็นข้าศึกใจขัดเกลาสิ่งที่ขัดเกลาโคลนตมที่มีอยู่ในจิตในใจงานนี้เป็นการงานที่ชอบทำพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญงานที่ขัดเกลาสิ่งที่เป็นข้าศึกใจเป็นงานที่ชอบงานอันอื่นๆงานอันอื่นๆไม่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญว่าเป็นการงานชอบงานตั้งสติงานทำให้ใจของเรามีสติงานตั้งความภาคความเพียรให้จิตของเราเป็นสมาธิงานที่ทำให้จิตของเราสว่างกระจ่างแจ้งเกิดเป็นสติเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้นงานนี้เป็นงานชอบธรรมงานนี้เป็นงานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและพระพุทธเจ้าทำงานนี้สำเร็จ 100% พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำงานนี้จนกระทั่งขาดศึกที่มีอยู่ในจิตในใจหมดไปสิ้นไปด้วยงานที่กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกหมดไปสิ้นไปโดยงานคือข้อปฏิบัติคือการกระทำพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละลายแต่ละลายก็สร้างบารมีมามากอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาถ้าหากว่าเป็นเรื่องพระสูตรเรื่องอดีตชาตินะท่านผู้นั้นเคยเกิดร่วมกันท่านผู้นั้นเคยเกิดร่วมกันท่านผู้นั้นเคยเกิดร่วมกันได้บำเพ็ญมากิจที่เป็นประโยชน์ในปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วเดี๋ยวนั้นท่านเดี๋ยวนี้ท่านผู้นั้นท่านผู้นั้น
มาเกิดเป็นท่านผู้นี้ท่านผู้นั้นมาเกิดเป็นท่านผู้นี้ก็ส่วนมากก็เป็นในหมู่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็หมู่พายกทายิกาของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นสมัยนั้นส่วนมากเป็นอย่างนั้นทหารก็จะมีการที่เรียกว่ามีพระเทวทัตก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เคยเกี่ยวข้องกันมาอดีตชาติแต่พระเทวทัตที่เกี่ยวข้องกันในอดีตชาติอดีตชาตินั้นเป็นศัตรูกันมาตลอดเป็นศัตรูไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นศัตรูมีแต่พระเทวทัตมุ่งที่จะทําลายพระหัตถ์ประหารนี่หรือว่าเบียดเบียนมาตลอดนี่ก็เคยบำเพ็ญร่วมกันมาแต่บำเพ็ญร่วมกันมาในลักษณะที่ประหัตประหารผลออกมาแม้แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระองค์พระเทวทัตก็ยังตามมาบวชและมุ่งในการที่จะประทุษร้ายคือทำมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นส่วนพระสาวกที่บำเพ็ญมาในลักษณะที่สร้างบารมีธรรมนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบรรดาในพระสาวกก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสาวกนั้นจึงว่าแต่ละองค์แต่ละท่านบำเพ็ญบารมีมามากแล้วทั้งนั้นเรานี่ก็เหมือนกันนี่จะได้แค่ไหนเพียงไรเราอย่าไปคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดว่าเราบำเพ็ญมามากหรืออย่าคิดว่าเราบำเพ็ญมาน้อยหรือเราอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้บำเพ็ญมาถ้าถึงจะคิดยังไงมันก็เดาเอาคิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำให้มากเดี๋ยวนี้เราพยายามทำให้มากทำให้ยิ่งในขณะนี้ในเดี๋ยวนี้อันนี้พอแล้วเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าไม่ให้คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาและไม่ให้คิดถึงการข้างหน้านี่ให้คิดถึงปัจจุบันนี่มีสติระลึกถึงลมหายใจเข้ามีสติระลึกถึงลมหายใจออกมีสติระลึกเฉพาะลมหายใจเข้าและเฉพาะลมหายใจออกขณะลมหายใจเข้าก็ไม่คิดถึงจนกระทั่งลมหายใจออกขณะที่ลมหายใจออกก็อยู่เฉพาะลมหายใจออกเท่านั้นไม่คิดไปถึงกระทั่งลมหายใจเข้าก็เข้าออกก็ออกเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเข้าก็เข้ารู้ว่าออกก็ออกออกก็รู้ว่าออกเข้าก็รู้ว่าเข้าแน่วแน่อยู่เฉพาะการเข้าการออกของลมเท่านี้นี่จึงว่าเป็นปัจจุบันในเมื่อทำจิตเป็นปัจจุบันทำจิตเป็นเจอปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันขึ้นมารู้ปัจจุบันขึ้นมาเห็นปัจจุบันขึ้นมาเห็นจิตของเราที่เป็นปัจจุบันรู้จิตของเราที่เป็นปัจจุบันขึ้นมารู้ที่ปัจจุบันก็รู้อนาคตจิตอนาคตก็จิตอันนี้จิตปัจจุบันจิตอดีตก็จิตอันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยจึงว่ารู้ปัจจุบันชัดก็รู้อดีตชัดรู้ปัจจุบันชัดก็รู้อนาคตก็จิตอันเดียวกันนี้เองเรารู้ไม่ใช่เราคิดเอาเรารู้ไม่ใช่ใครบอกเรารู้ไม่ใช่เราเดาเอาจึงว่าจิตเป็นของที่ไม่แตกไม่ตายจิตเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เสียหายเป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าตถาคตเนี่ยเข้าถึงธรรมที่ไม่ตายรู้เห็นจิตที่ไม่เกิดไม่ตายนั่นเองถึงเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตายตายเป็นเรื่องของเกิดธรรมชาติไม่เกิดจะเอาอะไรไปตายนั่นตายเป็นเรื่องของเกิดธรรมชาติที่ไม่เกิดจะเอาอะไรไปตายเริ่มต้นอยู่ขณะนี้อดีตผ่านไปมากเท่าไหร่อดีตของเราก็เป็นอดีตที่เป็นธรรม
อนาคตยาวไกลให้ยาวไกลไปขนาดไหนอนาคตยาวไกลนั้นก็เป็นอนาคตที่มุ่งมั่นในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นขาดสึกเข้าใจผู้ที่เขาเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่นี้ก่อนทั้งนั้นถึงจะจบมหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งกอไก่ขอไข่อะไรแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ละเลยในการบำเพ็ญสมาธิจิตแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าได้เป็นสัมมาได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้เลิกละการบำเพ็ญสมาธิจิตไม่ได้เลิกละในการบำเพ็ญฌานสมาบัติองค์พระสารีบุตรเป็นผู้ที่สะดวกเป็นผู้ที่ชอบเป็นผู้ที่รักเป็นผู้ที่คล่องในการบำเพ็ญฌานสมาบัติเป็นพิเศษและรักในการจะเข้าฌานสมาบัติรักในการจะเข้าสมาฌานสมาบัตินั้นถึงท่านเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสไม่มีมันไม่มีมันแห้งไปจริงมันหมดมันสิ้นไปจริงๆท่านก็ยังไม่เลิกละในการบำเพ็ญจิตภาวนาฌานสมาบัตินี่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารักมากไม่ได้สำเร็จมรรคผลแล้วไม่ต้องทำเป็นผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของธรรมใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ในระดับไหนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นความถูกต้องที่สุดไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนานแล้วเนี่ยหย่อนยานก็ได้ไม่ใช่บวชนานแล้วหย่อนยานก็ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัตินานแล้วปฏิบัติให้น้อยลงไปก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม่ถูกต้องอย่างที่พูดวันนี้มีหลวงตาองค์หนึ่งท่านนั่งสมาธิต่อสู้กับเสียงเสียงเครื่องขยายมันไม่ใช่ของเล่นแต่ก่อนสมัยนั้นยุคนั้นจะเห่อเครื่องขยายกันของใครดังโอ้โหคนนิยมไปจ้างเพราะเสียงเขาดังจริงๆเครื่องขยายเขาดีน้องตานั่นท่านก็อยากจะนั่งสมาธิต่อสู้กับเสียงกับสมาธิของท่านใครจะเก่งกว่ากันเสียงเขาก็ว่าเขาดังใช่หลวงตาองค์นั่นท่านก็ว่าสมาธิของท่านก็ดังมันไกลใครจะดังกว่ากันสู้กันไปสู้กันมาไปสู้กันไปสมาธิของหลวงตานั่นดังกว่าเสียงอันเกิดจากเครื่องขยายนั้นดับไปเลยนั่นหลวงตาองค์นั่นท่านมีความกล้าหาญจะเข้าไปในสังคมนี่ท่านมีความกล้าหาญในหมู่นั่นจะแลเป็นหลวงตาเขี้ยวหมากยับทำเป็นหลวงตาแก่ๆแต่ว่าส่วนในด้านจิตใจของท่านนี่ยังมีความแหลมความคมอยู่มากๆทีเดียวในสภาพของพระหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งเวลาตายเราก็ได้ไปเผาหลวงตาองค์นี้ไปเผาของเราไม่ได้อยากอะไรฟืนไปกองก็ไหว้ข้างบนจุดไฟกับเผาบ้านน้องสันเนี่ยเผามาแล้ว2 องค์นะแล้วก็ท่านโลดอาจารย์โลดตายแล้วตายวันนั้นก็เผาวันนั้นพูดถึงเผาศพพระเผาศพพระนี่เผาหลายองค์ทีเดียว
ขามากำมือเผาง่ายๆเผาง่ายๆหลวงตาอุดรหลวงตาอุดรก็เผาแต่หลวงตาอุดรนี่เอาไว้ข้างคืนหรือเปล่านะไม่ได้ก็ไม่ได้ข้างคืนนะข้างคืนก็รู้สึกว่าตอนใกล้รุ่งนะวันลงขึ้นมาประมาณสักหนึ่งทุ่มก็เผาไม่ถึงหนึ่งทุ่มซ้ำก็เผาเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้นานสักขนาดไหนก็ไม่คืนเก็บเอาไว้นานเท่าไหร่ก็เป็นภาระนานเท่านั้นนี่เก็บเอาไว้แล้วเป็นภาระเก็บเอาไว้เป็นภาระจะเรียกก็เป็นคนมีสติปัญญามันเรียกไม่ได้อากุลาการงานข้างค้างงานทั้งหลายข้างค้างค้างอยู่ในใจอะไรที่จะเป็นการปลดเปลื้องปลดเปลื้องเรื่องราวทั้งหมดให้หลุดจากใจอันนั่นเป็นการงานที่ชอบทำเป็นการกระทำที่เป็นมงคลอนากุลาการงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดตายแล้วก็เผากันคิดถึงงานศพของคุณแม่โยมเตาะนี่ล่วงวันนั้นรู้สึกว่าสักกี่โมงนะแต่หากว่าเผาวันทันวันนั้นก็จะเผาวันนั้นแล้วแต่นี่เผาไม่ทันมันหลายสิ่งหลายอย่างมันมีส่วนทำให้เผาไม่ได้คุณแม่เลยคุณเตาะนี่ตายไม่เน่านะตายไม่เน่าตายตอนเย็นนี่วันรุ่งขึ้นยังสดเหมือนคนเป็นนี่อันนี้จึงเหตุผลอันนี้มันทำให้วันเผาไม่ได้จึงกระทั่งนู่นตอนเอาไปตั้งไว้ที่ไหนที่ศาลาวัดอะไรวัดโสมตั้งไว้ที่ศาลาวัดโสมเอาตั้งไว้เจ้าคุณสมเด็จวัดโสมไม่กล้าเผานะมันยังเหมือนกระชีมีชีวิตอยู่นี่จนกระทั่งนู้นมาแสดงว่าตายชัดนะจึงตกลงเผากันวันรุ่งอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันตายอีกวันหนึ่งก็ตอนบ่ายแล้วนะพอชัดว่าเราตายเมื่อไรเจ้าคุณสมเด็จวัดโสมท่านมาดูแล้วก็ท่านมั่นใจแล้วก็เผากันเดี๋ยวนั้นเลยไม่ได้มีพิธีรีตองไม่มีการเชิญแขกเชิญเรือที่ไหนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเผาแล้วก็เป็นเอาเรียบร้อยไม่เป็นภาระอะไรทั้งหมดงานศพงานอะไรต่ออะไรเจ้าคุณสมเด็จวัดโสมมนัสท่านรับเป็นเจ้าภาพหมดเจ้าภาพในการแก้ทุกอย่างเลี้ยงอาหารการอะไรหรือว่าคนที่ไปในวันงานศพนั้นท่านรับเป็นเจ้าภาพหมดแม้แต่ถวายการเทศแม้แต่จะถวายการสวดอะไรอ้าวเจ้าคุณสมเด็จท่านนี่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีคุณธรรมก็เพราะความสัมพันธ์ในการที่เรียกว่ามีความดีต่อกันในท่านผู้ที่มีความดีล่วงลับหรือตายไปนี่ท่านแสดงออกอย่างที่เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมากๆท่านหนึ่งทีเดียวแล้วเจ้าคุณสมเด็จองค์นี้ท่านอยู่อย่างติดดินจริงๆที่อยู่ที่อาศัยของท่านก่อนก่อนมันก่อนดวงตาดีๆนี่นี่ก็ติดดวงตาดีๆนี่แต่ไม่ใช่สกปรกลกลุงลังเหมือนดวงตาบางท่านนะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่าอยู่อย่างสมถะเราไปเยี่ยมโอ้ท่านดีใจมากนี่มีหาอันนั้นมาฝากหาอันนี้มาถวายอันนี้เราระลึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเราระลึกถึงพระคุณเพราะท่านให้ของเราดีใจระลึกถึงพระคุณท่านในความดีของท่านที่มีน้ำใจต่อเราระลึกถึงในลักษณะต่างหากถึงหลังทางหลังจากท่านมรณะจากคุณเมื่อเราก็ไปเยี่ยมคารวะศพเวลาตาย
เวลาเผาได้ไปเผาหรือเปล่านะลืมแล้วยังท่านเป็นพระเถระที่เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้องค์หนึ่งทีเดียวงานศพครูบาอาจารย์บางทีเป็นภาระแต่เก็บไว้หลายวันนี่หนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายนะต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาแล้วแต่ละวันแต่ละวันต้องมีค่าใช้จ่ายอันนั้นอันนี้อะไรต่อมีอะไรถ้าหากว่ายังไม่เผาอยู่ตราบใดนี่งานเรื่องใช่การเรื่องจ่ายงานเรื่องอะไรต่อยังจะมีไปตลอดเผาซะทีเดียวแล้วกันไปเลยยังเหลือแต่กระดูกและทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมดอย่างหลวงปู่สวัสดิ์ได้เห็นท่านกลุ่มท่านกรุณากลุ่มท่านคำสิงห์นะเอากระดูกเอาอธิมาให้อยู่อธิธาตุของหลวงปู่สวัสดิ์เนี่ยเอามาให้สองชิ้นเหรอสักกี่ชิ้นเลยไม่ชัดนี่ก็มีเท่านั้นไม่ว่าเราไม่ว่าใครในที่สุดก็คือไม่มีอะไรเพราะคนเกิดมาในโลกโลกอันนี้มานานคนเกิดมาแต่ก่อนคนเกิดมานานหลายหมื่นปีหลายพันปีหลายหมื่นกับหลายหมื่นกันนี่คนเหล่านั้นไม่มีเหมือนก็ไม่มีในยุคนี้สมัยนี้คนเต็มโลกอีกสักร้อยสองร้อยปีนี่คนยุคนี้สมัยนี้แม่แต่กระดูกก็หายากอย่าว่าแต่หาคนเลยชื่อเสียงถ้าหากว่าไม่บันทึกไม่จารึกไว้นี่ไม่มีแล้วหมดคนในยุคนั้นสมัยนั้นจะเกิดมาข้างหน้าอีก200 300ปีเขาไม่รู้จักดอกว่าคนยุคเรานี่เคยเกิดมาในแผ่นดินและเคยมาเป็นเจ้าของแผ่นดินตรงนั้นแผ่นดินตรงนั้นและมาเป็นเจ้าอาวาสตรงนั้นมาเจ้าเป็นอาวาสตรงนี้เขาไม่รู้วัดวาแต่ละแห่งแต่ละแห่งมีการทำกันแล้วมีการทรุดโทรมมีการสลักหักพังทั้งนั้นมีแต่ใจเท่านั้นทรุดโทรมสลักหักพังไม่เป็นอะไรสลักหักพังอะไรแก่คำคาอะไรแตกพังทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของเกิดใจสลักหักพังไม่เป็นใจแตกใจทำลายไม่เป็นเพราะใจไม่ใช่ของเกิดใจจะไปแตกจะเอาอะไรไปแตกไปฟังไปพังไม่อะไรไปไม่มีอะไรมาเกิดแต่ใจมีนี่ใจไม่ของเกิดใจก็ไม่ใช่ของตายเช่นเดียวกันนี่จึงว่าในโลกทั้งหมดนี่ดูไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของไม่แตกไม่พังมีแต่ใจของเราท่านๆเท่านี้ล่ะแตกพังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำบุญให้มากๆทำความดีให้มากๆ